โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตมันนี่เอ็กซ์โปพัทยา2018 9-11 กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์ประชุมพีซรอยัลคริปโฮเทลกรุ๊ปหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่แล้วนะคะดาวโจนส์นั้นขึ้นไปทะลุ 25,000 จุดคืนนี้ก็เริ่มเจอแรงขายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตลาดที่คึกคักไม่ใช่เฉพาะตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวที่เจอแรงขายในวันนี้ต่างประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะค่ำคืนวันนี้สัญญาณในฝั่งสหรัฐอเมริกาค่ะตลาดหุ้นเริ่มที่จะถูกขายออกมานะคะมีข่าวที่นักลงทุนกำลังรอกันก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดสาขาต่างๆนะคะเพื่อที่จะจับสัญญาณเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยคืนนี้ยังมีประเด็นที่ตึกของทรัมป์ทาวเวอร์นะคะมีข่าวว่าเจอไฟไหม้ไปเล็กน้อยนะคะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรในส่วนทำความเย็นบนดาดฟ้าของอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นเข้าไปดับเพลิงได้สงบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการทวีตข้อความยกย่องเจ้าหน้าที่ที่นิวยอร์กนะหลังจากที่สามารถเข้าไปแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะดาวโจนส์ค่ะล่าสุดนั้นปรับตัวลดลงไปเล็กน้อย 0.14% S&P 500ลงไป 0.07% ค่ะ Nasdaq ปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อย 0.09% ค่ะค่ะส่วนใครนะคะที่มองภาพรวมของการลงทุนในช่วงนี้ค่อนข้างสดใสต้องบอกว่าทางด้านของ CNBC เนี่ยเขาเริ่มมีการออกบทวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการเจาะลึกเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีนะคะโดยมีการพูดคุยของผู้เขียนคอลัมน์ท่านหนึ่งระบุบอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยตัดสินใจจะซื้อหุ้นตอนนี้ต้องคิดแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นการพนันหรือว่าเสี่ยงอยู่ทางนึงก็คือว่าเอ๊ะมันจะวิ่งไปต่อแบบทำสถิติ all time high ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในกรณีของการลงทุนในตลาดหุ้นในโซนยุโรปเองค่ะวันนี้ตลาดหุ้นในโซนยุโรปนั้นก็มีการทำสถิติเหมือนกันนะคะสูงที่สุดในรอบ2ปีนะคะก็มองไปนะคะในบรรยากาศของการลงทุนที่ดูดีขึ้นในฝากฝั่งของเยอรมนีนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะในกรณีของหุ้นบางตัวที่อาจจะดูไม่ค่อยสู้ดีเพราะว่ากำไรอาจจะปรับตัวลดลงอย่างมาช่วยแคร์ก็ราคาหุ้นปรับลดลงไป 25%เฮอร์ชี่กับเฟอร์เรโร่นะคะกำลังแข่งขันกันที่จะซื้อเนสเล่แล้วค่ะก็ทำให้หุ้นในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นอย่างหน้าจอที่เห็นนี้แหละค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็คืออัปเดตเรื่องราวของการลงทุนที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่ค่ะเรื่องราวทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ในค่ำคืนวันนี้ด้วยกลับมาติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ